เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพ4สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการมงคลแผ่นดินรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของคนดีคนที่มีคุณค่าคนที่สร้างคุณงามความดีให้กับแผ่นดินเป็นมงคลของแผ่นดินและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ทำดีแขกรับเชิญมงคลในวันนี้นะครับเขาเป็นบุคคลที่นำโขนมาให้กับเยาวชนและคนทั่วไปได้มีโอกาสจับต้องได้คุณครูชีพขุนอาจครับโขนศิลปะชั้นสูงอันเก่าแก่ของไทยที่นับวันยิ่งหาชมได้ยากขึ้นหากแต่ครูชูชีพขุนอาจครูสอนโขนแห่งบ้านโขนริมน้ำยังคงทำหน้าที่สืบทอดอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยชิ้นสำคัญไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไปครูชูชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงโขนมาโดยสายเลือดซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษด้วยแนวคิดที่อยากให้บ้านโขนริมน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมไทยที่กำลังจะสาบสูญไปกว่า10ปีครูชูชีพได้สอนลูกศิษย์ไปแล้วกว่า200คนให้มีความรู้ความสามารถด้านการแสดงโขนการทำหัวโขนการตัดเย็บชุดโขนที่ใช้ในการแสดงโดยไม่คิดค่าเล่าเรียนเพียงเพราะไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมและรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยประจำชาตินี้เอาไว้ในวันนี้รายการมงคลแผ่นดินขอเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานโขนศิลปะอันเก่าแก่ของไทยไว้ไม่ให้เลือนหายกับครูผู้เป็นมงคลแห่งแผ่นดินท่านนี้ครูชูชีพขุนอาจสองสามสี่ครับห้าเจ็ดห้าสิบสายเท้าทำไมตั้งจับเลยจับได้เลยจับได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูชูชีพใช่ไหมครับครับผมนี่กำลังสอนกันอยู่พอดีเลยเหรอครับผมอันนี้เขาเรียนอะไรยังไงกันเนี่ยอันนี้การแสดงโขนครับโขนเหรอครับผมแล้วเด็กพวกนี้ก็เป็นนักแสดงโขนแล้วเหรอครับผมเฮ้ยขาไม่หักเหรอเขาแข็งแรงฮะอันนี้ฐานใช้ฐานหนักตัวเล็กแต่ว่าแข็งแรงอายุเท่าไหร่เนี่ยเจ้าตัวน้อยเนี่ยนี่ประมาณ5ขวบห้าขวบย่าง6ขวบ6ขวบก็แสดงโขนนี่ฝึกมานานเท่าไหร่แล้วครับก็ช่วงเด็กยังเด็กได้ปีนึงพอดีเต็มปีนึงได้เท่านี้แล้วฮะปีนึงแต่เดิมเราจะมาเริ่มตั้งแต่ปี43แต่ว่ามันคนละรุ่นสลับกันมาอันนี้รุ่นล่าสุดตายเห็นแล้วขนลุกไปหมดเลยคุณครูชูชีพว่างไหมว่างครับอยากรบกวนคุยได้นิดนึงได้โอเคครับไปทุกคนซ้อมกันอยู่นะวันนี้ที่มาพบคุณครูชูชีพเนี่ยเพราะได้ข่าวเขาบอกว่าคุณครูชูชีพอ่ะสอนโขนให้กับเยาวชนครับฟรีไม่เก็บสตังค์ใครแล้วเขาก็บอกว่าคุณครูชูชีพเนี่ยเก่งมากก็เลยอยากมารู้จักประทานโทษคุณครูชูชีพอยู่ในวงการโขนและการแสดงนี่มากี่ปีแล้วครับคือผมอยู่มาตั้งแต่อายุ13นะครับนี่การศึกษาที่เราได้เรียนมาเนี่ยจากคุณลุงโจหลุยจริงๆก็เป็นลุงเราลุงเลยครับผมเข้าใจตอนนี้คุณลุงก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วใช่เราก็ได้ความรู้มาจากการเล่นโขนจริงๆแต่ไม่ใช่โขนแบบเล็กๆแบบนั้นใช่ไหมไม่ใช่ฮะเรามาแยกมาแล้วแยกมาแค่ว่าไอ้ยันส่วนของเขาบุรุษเขาก็ครอบครองกันอยู่ส่วนเราก็อยากจะทำตามก็หมายถึงว่าทำเป็นหุ่นละครใหญ่ขึ้นมาแยกออกมาใช่ไหมครับแล้วยังไงครับพอได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไมวันนี้ถึงได้มาสอนฟรีล่ะเรามองคุณค่าของวัฒนธรรมเนี่ยฮะตอนนี้มันนับวันหายไปและโดยเฉพาะแล้วเด็กๆที่รุ่นหลังเนี่ยยังไม่รู้จักคำว่าโขนหรือศิลปะวัฒนธรรมมาเดิมทีเนี่ยมันมาจากตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่1แล้วมาปัจจุบันเนี่ยรุ่นหลังเนี่ยไม่รู้แล้วเพราะจะไปรู้อย่างอื่นแล้วถามจริงๆเถอะอาชีพอื่นก็มีเยอะแยะทำไมคุณครูชูชีพไม่คิดล่ะแล้วมาทำโขนสอนฟรีอยู่ที่ใจ
ครับคือใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจของเราเป็นคุณธรรมแล้วก็คือว่าความสุขที่เราได้นะฮะมันได้เกิดจากกำลังใจครับอยู่ได้ในศิลปะที่มันอยู่ได้แล้วต่อยอดอันตรงนี้ที่ผมบอกว่าอยู่ได้เพราะ1ศิลปะที่เรารักอยู่มันอาจจะต้องต่อยอดและขยายพืชพันธุ์ไปทั่วอาณาจักร2วัฒนธรรมตรงนี้เรากลัวมันสูญหายแล้วก็ให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาเรียนรู้3เราได้ช่วยเด็กๆให้มีวิชาชีพมีเงินติดตัวครับและไม่ต้องไปเก็บตังค์เพราะเก็บตังค์เนี่ยเด็กมีปัญญาจะมาเรียนเพราะนี่คนจนเยอะเด็กก็ยากจนเด็กกำพร้าก็เยอะครูเอาอะไรไปอธิบายให้เด็กมันเห็นแล้วมันถึงทำให้เด็กมันหยุดอยู่กับเราแล้วมีสมาธิในการเรียนท่ายากๆเหล่านี้ได้โดยมากผมทำอย่างนี้เขาเรียกจิตวิทยาของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ผสมผสานคือเด็กเนี่ยคนนี้ไม่อยากบางทีจะถามว่าบังคับมาป่ะไม่ได้บังคับบางทีมาปุ๊บแล้วเห็นลำหนีกลับแต่ทีนี้เราก็จะมีจิตวิทยาสำหรับสอนเด็กว่าไอ้หนูใครเล่นโขนนะเต้นโขนได้เดี๋ยวลุงให้ตังค์10บาทอย่างเด็ก5ขวบเนี่ยอยากได้ตังค์10บาทมันไม่กล้าเต้นเราให้คนอื่นเต้นให้ดูพอคนอื่นเต้นให้ดูปุ๊บเราก็ส่งตังค์ให้คนที่เต้นเอาไป10 20ไอ้คนนั้นเห็นเฮ้ยได้ตังค์เว้ยเอาละเอามาอยากเต้นมั้ยบิดไปบิดมาเอาอยากเต้นเอางี้เต้นให้ดูก่อน10บาทไปเอาให้ก่อนเลยเอา10บาทไปมันก็เต้นแล้วมันเต้นถูกแล้วเราก็ทำท่าเอาละทีนี้จับจุดแหละตรงเนี้ยเอาเป็นค่าจ้างแค่จุดเดียวเป็นประตูเปิดใช่พอเรารู้และจับหลักเด็กคนนี้ได้ก็สอนนี่เป็นวิชาครูเลยประธานโทษครูชูชีพไม่ได้จบวิทยาลัยครูหรือจบเป็นอาจงอาจารย์มีวิธีการสอนไม่มีใช่ไหมวาสนาไม่ถึงขนาดนั้นเลยผมจนมากจนมากในวิชาของผมที่เรียนมาเก่งแค่ป.4 ตอนนั้นก็คือมีปัญญาส่งตัวเองแล้วทีนี้ต้องถามต่อยนิดนึงแล้วบรรดาท่ายากต่างๆเหล่านี้ในเมื่อจบป.4 เขียนอ่านอะไรคอมพิวต้องพิวเตอร์คงจะไม่ค่อยจะรอดจดจำยังไงกับบรรดาท่าลำต่างๆและเนื้อเพลงเยอะแยะเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไปเป็นครูเราสิ่งแวดล้อมตอนนี้เป็นครูทั้งหมดนะผมจะไปไหนผมจะจำว่าสิ่งไหนที่มองว่าเป็นดีเราจำมาคิดแล้วก็เอามาใคร่ควรและเสร็จแล้วมาดัดแปลงเห็นสถานที่มันก็ไม่ได้กว้างนะเด็กก็เยอะแยะแล้วอนาคตเกิดเด็กมากมายไก่กองขึ้นมาแล้วคุณครูชูชีพจะสอนกันที่ไหนอย่างไรคือผมมีโครงการแล้วครับนะครับในโครงการของผมคือผมจะสร้างเขาเรียกว่าเทวสถานนะแล้วก็มีประติมากรรมก็คือนั่งวิปัสสนาครับผมคือวิปัสสนาด้วยแล้วก็เป็นห้องหุ่นแล้วก็เป็นเขาเรียกมรดกของชาติเนี่ยคือวัฒนธรรมนั้นอยู่ในนั้นใช่เป็นว่าศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและเทวสถานใช่ฮะแล้วมีคนไปวิปัสสนามีเด็กวิปัสสนาก่อนจะแสดงโขนเด็กๆก็ไม่นั่งวิปัสสนาสมาธิก่อนใช้สมาธิการฝึกพอมีสมาธิปัญญาก็เกิดโอ้อันนี้ก็เป็นหลักการสอนที่เริ่มต้นใช่ไหมแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งสมมติว่ามีคนก็สนใจอยากจะให้คุณครูชูชีพเนี่ยออกไปอะไรแสดงตามสถานที่ต่างๆคุณครูชูชีพก็มีรับงานแบบนี้บ้างไหมมีครับเพราะโดยมากจะต้องรับงานให้กับเด็กๆ เนี่ยคือเราซ้อมแล้วเกิดเราไม่มีที่แสดงเด็กมันซ้อมทุกวันมันเบื่ออ๋อมันไม่ได้มีที่ฝึกงานจริงนั่นก็แสดงว่าถ้าเกิดคุณครูชูชีพรับงานโขนงานละครนอกสถานที่ก็ไม่ได้หมายความว่ารับเพื่อจะเอาสตังค์อย่างเดียวรับเพื่อจะหางานให้เด็กมีโอกาสฝึกจากสถานที่จริงและประสบการณ์จริงถูกต้องโอ้แม่เจ้ามีใครให้การสนับสนุนไหมภาครัฐกระทรวงวัฒนธรรมใครต่อใครเขาเคยมาดูมาเยี่ยมไหมตรงนี้ตรงนี้ได้แต่มามองกันแต่ว่ามองแต่ก็ยังไม่เคยให้อะไรมาเลยเพราะไม่สนับสนุนอะไรสักอย่างเลยยังครับเพราะว่าตรงนี้เราคิดว่าเรามาอยู่ในสถาบันเครือข่ายของข้าราชการอ๋อแล้วเพราะมาอยู่เอกชนเอกชนปุ๊บเนี่ยที่จะมองอะไรมาเนี่ยมุมมองมันดูยากมันมองหนึ่งเหมือนส่วนตัวหรือเปล่าสองกำไรใส่กระเป๋าโดยเฉพาะทุกวันนี้โดนว่าเหมือนกันว่าเพราะเอ๊ะคุณใช้แรงงานเด็กหรือเปล่าผมเจอตายแล้วปัญหามันเกิดขึ้น3แล้วที่ครูชีพเนี่ยทำงานตรงเนี้ยมันยากเย็นแล้วทำไมเอาว่าผมอีกแล้วตายแล้วผมก็ต้องไม่ดีแก่เจ้าพระคุณขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้เห็นตอนนี้ด้วยเถอะเจ้าพระคุณเอ้ย นะคะครับผมก็เราก็ไม่ได้ค้าแรงงานเด็กไม่ใช่แต่เมื่อกี้นี้เห็นเด็ก 4-5 ขวบเต้นโขนอยากจะบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าถ้าไม่มีครูชูชีพสนับสนุนให้กับเด็กอายุเท่านี้ถ้าเขามีใจตั้งแต่เขายังเป็นเด็กก็มั่นใจได้ว่าเมื่อเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวอนาคตของเขาเขาต้องเป็นนักแสดงชั้นเลิศแน่นอนเพราะอะไรเพราะเขาถูกกล่อมเกลาเสี่ยมสอนตั้งแต่เขายังอยู่ในวัยเยาว์พอเขาโตขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเขาเก่งมากเลยดีกว่าอายุ60จะปิดฝาโลงแล้วค่อยจะมาลำอย่างเงี้ยยังไงมันก็ไม่ทันการนะครูชูชีพว่าไหม
คุณครูชูชีพมีเป้าหมายของชีวิตกับการเรียนการสอนวิชาที่กำลังทำอยู่เนี่ยอย่างไรบ้างผมมีเป้าหมายว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าคนเราอายุอย่างผมเนี่ยมันก็ไม่มากมันมากโขมกันนะมันจะไม่มากยังวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นรุ่นใกล้จะตายยังทีนี้ผมก็เลยกล่าวว่าในเป้าหมายของผมนะว่าต่อไปข้างหน้า1จะเป็นลูกหรือลูกศิษย์สืบสานวัฒนธรรมต่อไปนะฮะเป้าหมายก็คือความสำเร็จของวัฒนธรรมเราอยากให้ทุกคนได้ประคองวัฒนธรรมไว้ถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยของที่เราทำก็ยังอยู่หมดวิชาชีพที่เรียนไว้เขาก็เอาไปศึกษาแล้วก็ไปเป็นครูสอนต่อก็กะว่าจะทิ้งไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินสืบทอดต่อๆไปเอาอย่างนี้ละกันครูชูชีพประเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะเรียนฝึกรำหรือว่าเรื่องโขนไอ้เรื่องหุ่นใหญ่นี่สักนิดนึงทีนี้ถ้าจะเรียนใช่ไหมมันก็ต้องเบสิกก่อนที่เราใช้ตัวเรารำเอาแค่อยากจะรู้ว่าเขาลำได้สวยเนี่ยเวลาลากมือขึ้นเนี่ยไม้เข้าไปยังไงมือก็ถึงได้ออกมาอย่างนี้แล้วสวยเอาแค่นี้แล้วประเดี๋ยวพอพักจากลำแล้วเดี๋ยวเราเข้าครัวทำอะไรกินกันหน่อยนะแม่เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้เราจะหิวแล้วนะแล้วเราเริ่มเรียนแบบหุ่นก่อนนะได้โอเคครับเดี๋ยวก่อนที่เรียนหุ่นก็ต้องลำก่อนลำนิดเดียวเอาแค่นิดเดียวลำลำก่อนเพราะนะเอาตรงไหนตรงไหนแถวนี้เลยแถวนี้งั้นลำลำลำโอเคตัวเราอันนี้เห็นไหมตีบทอันนี้ตีบทว่าจะไปอาโบปายที่โน่นนี่อันนี้ก็คือยิ้มในบทยิ้ มพยักหน้าว่าไปนะอย่างนี้มาฮะต้องมีกิริยาบทอ๋อได้ลองมั่งได้ไหมได้ครับได้ครับแล้วต้องทำขาแบบทำขาแบบเขาทำขาแบบเขาทำยังไงคะดูเท้านะฮะขาขับยกขับยกเท้ายกยกดัดปลายเท้าเอาตัวคนด้วยหรือเปล่าตัวเราด้วยเหรอเอาต้องไปพร้อมกันหมดเลยเหรอคะใช่แล้วจะทำยังไงคะเนี่ยโอเคอันนี้คือตัวเราจะไปจะไปยกขานู้นยกขาขวาจะไปจะไปโบกโบกไปทีนี้ทางเราจะยิ้มแล้วเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวทำอะไรกินแล้วก็ดูเด็กๆลำข้างล่างดีกว่านะไม่พูดหิวแล้วไปไปโอเคจ้ะอ่ะเก็บนี่เก็บไปวัฒนธรรมตรงนี้มันหาชมได้ยากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผู้สืบสานตรงนี้มันไม่ค่อยมีก็เลยอยากที่จะสืบสานตรงนี้ต่อไปครับช่วยฝึกท่ารำของน้องๆซึ่งคุณพ่อจะเป็นคนนำนะครับส่วนผมนี่จะเป็นคอยแนะว่าท่านี้ท่านี้ท่านี้เป็นท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับวัฒนธรรมไทยของเราค่ะใกล้จะสูญหายไปแล้วมิ้นก็เลยอยากจะมาฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยของเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะผมชอบมากที่สุดคือโขนครับเพราะจะได้สื่อสารวัฒนธรรมไทยเอาไว้ครับก็ตอนแรกก็จะลองมาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงครับแล้วพอมานานๆมาเริ่มชอบก็เลยอยู่นานครับตั้งมือได้มีมาครูชูชีพกับจันยิ่งสันเราคิดเหมือนกันเลยชอบให้ความรู้นะผมมันถนัดอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้วันนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ความรู้ไม่ใช่แค่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดคือตัวครูครูต้องรักษาสุขภาพเพื่อที่ว่าเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ไปสอนคนอื่นต่ออีกจำนวนมโหฬารวันนี้คำสุขภาพนี่หมายถึงว่าแม้กระทั่งจะหลับนอนแล้วสำคัญที่สุดคืออาหารการกินถูกต้องวันนี้ก็เลยจะเอาอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วทำให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงมาฝากนั่นก็คือซุปงาดำใส่แปะกล้วยโอ้โหตรงนี้ผมไม่เคยทานนี่แหละนี่งาดำนี่คั่วนะลองดมสิคั่วเสร็จแล้วก็จัดการบดโอ้โหนี่ตั้งใจทำตื่นตั้งแต่4:00ทำให้ครูชูชีพโดยเฉพาะเลยโอ้โหขอบคุณมากครับนี่ต้มน้ำอยู่ครูชูชีพก็ช่วยทำแล้วกันนะช่วยจับหม้อกับทัพพีคนก็ยังดีดีก่อนนะผมจับอะไรนะจับหม้อหม้อแล้วตอนอันนี้มันยังไม่เดือดนะคนก่อนเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ใส่งาดำที่เราคั่วแล้วก็บดลงไปคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะอย่าหวานมากตอนนี้ใส่นิดหน่อยพอดีครับผมอันนี้คนไปเรื่อยๆใช่ไหมคนไปเรื่อยแล้วทีนี้แปะกล้วยต้มแล้วแต่ก็ต้องให้มันสุกๆนิ่มๆเพราะเดี๋ยวคุณครูฟันฟางไม่ค่อยดีโอ้โห
ันนี้ต้มแล้วแต่เราก็ต้องมาต้มเสริมอีกหน่อยจ้าต้มให้มันนิ่มๆให้นิ่มมันจะหวานอย่างเดียวไม่ได้จะไปกดใส่เกลือนิดนึงอ๋อต้องมีเกลือเข้าเกลือป่นนิดนึงเวลาทำซุปงาดำเนี่ยตำรับนี่ของกวางตุ้งแท้เลยนะแต่ถ้าครูชอบหวานก็น้ำตาลทรายได้นิดหน่อยใช่ไหมนี่ไม่นิดแล้วนะฮะเนี่ยเอาเหรอมันไปพอดีแต่ชอบอยู่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมใช่พักคนไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมันเดือดครับนี่เริ่มจะเดือดผมจะเริ่มอยากจะหาแม่บ้านใหม่แล้วเนี่ยเหรอฮะคงต้องหาที่อื่นมาเนาะค่าแถวนี้ไม่ได้เอามาด้วยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆใส่ลงไปอันนี้อะไรเนี่ยแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวโพดผสมกันเพื่อทำเพื่อมันข้นๆนิดๆมันต้องลักษณะข้นๆหน่อยๆใส่แล้วต้องคนเร็วๆมึงเดี๋ยวไปลูกต้องให้ข้นเหมือนกับอะไรฮะเหมือนน้ำเต้าส่วนอย่างนั้นนะเพื่อให้มันมีความกินไข่เต่าโอ้ยังงี้สุดปวดแล้วเดือดแล้วเห็นไหมโอ้ใช่แต่ตอนให้ต้องให้เดือดใช่ไหมให้เดือดเพราะว่าเราใส่แป้งมันจะได้สุกถ้าไม่ก็ไม่ได้ใช่แล้วดูสิสีสันอย่างนั้นถ้าเราปิดเตานี่เดือดแล้วนะเดือดพันพลานแล้วเอาเปรตซะเพื่อสุขภาพของคุณครูรถนี่เช้าตื่นขึ้นมาได้อย่างนี้หนึ่งถ้วยนะเป็นไงฮะโอ้โหแคลเซียมตรึมสุขภาพดีขึ้นเยอะมีแคลเซียมอันนี้มันเสริมสร้างอะไรได้มั้ยเสริมสร้างแคลเซียมมากที่สุดเลยงาพวกเกี่ยวกับกระดูกงาดำกระดูกเลยพอดีกระดูกทำให้คุณครูแข็งแรงขึ้นผู้สูงวัยควรรับประทานเยอะเพราะว่าพอดีกระดูกผมไม่ค่อยดีด้วยเวลาก้มเงยเวลารำเงี้ยปวดกล้ามเนื้อเนี่ยมีถ้วยปิดฝาเสร็จโอ้อันนี้ก็จะบอกว่าตั้งใจทำมาให้เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณครูชูชีพสุขภาพแข็งแรงจะได้มีกำลังวังชาและมีกำลังใจสอนเยาวชนให้เขามีความสามารถทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยต่อไปชั่วนิจนิรันดร์เป็นสาธุอนุโมทนาสาธุทานต่ออันนี้อันนี้ผมทานต่อไปเรื่อยให้หมดเลยอ่ะหมดเลยค่ะทานไปเรื่อยๆแล้วผมจะกินข้าวไม่ต้องกินข้าวแล้วค่ะทานไปเถอะร้อนเหรอคะตายแล้วสิช่วยไม่ได้นะคะตายแล้วท่านผู้ชมครับผมอาจารย์ทิ้งผมละร้อนจริงครับยังไงก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับก็งาดำอาจารย์ท่านมาสอนให้ก็เป็นสุขภาพของผู้ที่มีอายุนะครับก็ทานนี่นะไม่ต้องทำกาแฟเดี๋ยวนี้หากาแฟขายไม่ได้จริงๆแล้วก็เรียกเสริมสร้างแบบยุคใหม่ได้แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคนเดียวแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูชูชีพมากเลยที่ให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าสังคมไทยเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคุณผู้ชมดูสิเอกลักษณ์ของการรำไทยศิลปะของเรื่องของโขนและการแสดงศิลปะของอาหารทุกเอกลักษณ์รวมกันเป็นหนึ่งอัตลักษณ์คุณผู้ชมคงอยากเห็นประเทศไทยเรามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดในอาเซียนต้องช่วยกันเป็นกำลังใจนะครับและสำหรับวันนี้ก็มอบนิตยสารฟู้ดเปเปอร์กับฟู้ดนิวให้กับคุณครูชูชีพอย่างละหนึ่งเล่มอันนี้ก็อุดมไปด้วยศิลปะของการประกอบอาหารไทยเช่นเดียวกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้สวยไหมสวยครับสวยครับยิ้มหน่อยด้านซ้ายตัวเองแล้วยืนมาลามองมือขวามาลาผู้ยกขาซ้ายไอ้ขาซ้ายไอ้ขาขวาก้าวเงยนี่หมดจีบนี่นะแล้วมือนี่ตั้งออกขึ้นนี่โหบินคุณผู้ชมครับประเทศไทยของเราโชคดีนะครับที่มีคนดีๆเช่นนี้คนดีที่อุทิศทั้งแรงกายแรงใจยอมสละเวลาอันมีค่าเพื่อทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินคุณครูชูชีพขุนอาจคนดีของแผ่นดินในวันนี้นะครับพบกับรายการมงคลแผ่นดินรายการสร้างสรรค์สังคมและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำดีได้ใหม่ในทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสองโมงสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอฝากท่านผู้ชมไว้ว่าขอให้ตั้งใจและเชื่อมั่นในตัวเองทำอะไรขอให้ตั้งใจทำโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครได้เลยนะครับนอกจากตัวเราเองเป็นที่พึ่งของตนเองนะครับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้น
มั่นใจว่าจบจากทีฟ้าปีจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com